ไต้หวันนี่ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนยังไงอ่ะก็เราจะพาทุกคนไปชมพลุที่ยิ่งใหญ่อันดับโลกเราไปนั่งรอตั้งแต่หัววันอยู่ที่ตึกไทเปวันโนวันไต้หวันครับทุกคนตอนนี้ Family มาแตกนะครับถึงกับต้องยืนงงกันเลยทีเดียวครับคนเยอะจริงๆเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือมาชมพลุก็จริงนะทุกคนแต่เรื่องราวก่อนหน้านี้มันสนุกมากและใน EP ที่4นี้ครับเราเดินทางจากลุยฟางเข้าสู่ไทเปและเมืองลุยฟางเนี่ยครับของกินเยอะมากสั่งอาหารยังไงให้ได้อาหารเด็กมาเขาเอาอาหารของหนูไปกินน่ะลุงเขาคงเคี้ยวข้าวไม่ได้ลูกปล่อยลุงเขาเถอะอันนี้ผมไม่ได้แย่งของเด็กนะครับผมสั่งผิดเฉยๆและที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับคือชงชาหนึ่งในย่านชื่อดังของไทเปครับไปกันเลยกับเที่ยวไต้หวัน EP ที่4วันเขาดาวต้อนรับสู่ EP ที่4นะครับของการเที่ยวที่ไต้หวันวันนี้อยู่ที่ลุยฟางที่ลุยฟางอยากจะซื้ออะไรอยากกินอะไรก็เลือกได้เลยไม่เอาละคุณลุงผมอิ่มมากเลยตอนนี้ปฏิเสธไว้ก่อนแล้ววันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกเลยที่จะได้ไปเจอพลุที่ยิ่งใหญ่อลังการและในเช้าวันนี้ครับเราเริ่มต้นที่ตลาดลุยฟางจริงๆผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันชื่อตลาดอะไรแต่ของกินเยอะมากอันนั้นมีของทุกอย่าง10บาทหรอลบน้อยลบน้อยไปหน่อยครับขอจ้างหน่อยเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยน่ากินมากเลยนะลูกชิ้นอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเอาปากไปเอาปากไปลูกชิ้นอ่ะต้องชิ้นเลยจ้างจ้างอาจารย์ลูกชิ้นอันนี้ชิ้นปั้นสดอ่ะจะมีข้างหน่อปั้นปั้นแต่หนูกินด้วยเอาไปเลยคุณพี่50บาทขอซื้อครึ่งกิโลพอนะคุณพี่ก็ทำลูกซะใหญ่เลยแถมยังพูดไทยได้อีกต่างหากของกินมันเยอะจริงๆนะทุกคนดูสิ好吃哦150很好吃ก็จะอยากไปกินร้านกินลำบากต้องกินแล้วก็ผมกินน่ากินมากที่นี่โอ้โหอันนี้คือสภาพรองเท้าของเธอเลยเนี่ยมีอาซากอเทพพันด้วยอ่ะฉันว่าให้มันไปเกิดใหม่ได้แล้วมั้งตลาดนี้นอกจากของกินแล้วยังมีของใช้เสื้อผ้าขายเต็มไปหมดเลยครับเป็นตลาดเช้าซึ่งอยู่ตรงสถานีลุยฟางพอดีเลยและตอนนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยใครที่คิดว่าอาหารไต้หวันไม่อร่อยถ้าได้มาฟู้ดคอร์ทที่นี่ติดใจแน่นอนสำหรับฟู้ดคอร์ทนะครับเมื่อคืนเราก็มานะครับถ้ายังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้ EP ที่3ครับลองกลับไปดูได้อาหารตอนเรามากินตอนกลางคืนเมื่อคืนอร่อยมากทุกคนอันนี้เป็นตอนกลางวันครับผมเมื่อคืนเรามาดึกละมันปิดละลองมาดูเวลานี้บ้างคนเยอะไหมมันมีดรายนูโดเป็นยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมากทุกคนลูกละ10บาทกิโลละ100 5ลูกประมาณครึ่งกิโลเรามาตกลงกันก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเข้าสู่ไทเปและที่ลุยฟางที่เรามาเนี่ยก็คือเรามาหาที่นอนครับเพราะไทเปมันแพงมากโดยเฉพาะวันเขาดาวต้องรีบเข้าไทเปก่อนใช่ไหมดีครับ 12.14 รถไฟจะมาเส้นนี้ซึ่งตรงเวลามากแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไทเปนะครับทุกคนเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเข้าสู่ไทเปจากลุยฟางมาแล้วครับรถไฟมาแล้วรถไฟที่ไต้หวันค่อนข้างตรงเวลาครับเพื่อนๆเราก็เช็คผ่านแอปได้เลยและระหว่างทางในสถานีรถไฟเราก็อดใจไม่ได้อีกแล้วครับไปเจอซูชิแบบนี้น่ากินมากโอ้น่ากินจังเลยราคาเท่าไหร่อ่ะถามราคาตลอดเลยนายเนี่ยอยากรู้ไงร้อยนิดๆ200 300ก็มีแล้วแต่ในเลือกอ่ะพอใจอย่างหายหยิบถุงมาเลยเอาถุงมาใส่แล้วอยู่ในกระเป๋าจริงๆเราตั้งใจจะพกไปกินตอนเขาดาวครับถึงแล้วทุกคนที่พักอันนี้เป็นที่พักคืนแรกเนาะเลี้ยวซ้ายอีก30เมตรครับถึงที่พักเลยลา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 ฉันว่าเสียงของนายนี่ก็เพราะเหมือนกันนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะอะไรถึงร้องหยุดเถอะเดี๋ยวข้างห้องตกใจนึกว่าขอความช่วยเหลือและที่พักของเรานะครับมีกีตาร์ให้เล่นด้วยแต่ที่เรามาที่นี่นะครับไม่ได้มาเล่นกีตาร์อย่างเดียวนะเรามาเอาของที่พกไปน่ะมาเก็บซึ่งเราฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ครับทุกคนก่อนที่จะออกตะลุยเที่ยวรอเขาดาวเราก็ทำตัวให้เบาที่สุดและในกระเป๋าเดินทางนี้เราก็จะมีเสื่อที่เราเตรียมมาด้วย
ยแล้วเราสองคนก็พร้อมแล้วทุกคนที่จะลุยเที่ยวไทเปไปรอกันจนถึงเขาดาวกันเลยทีเดียวแล้วเวลานี้มันนานแล้วไปกันเลยเย็นไหม อากาศทำไมโดดไปโดดมาอย่างนี้หมอกใช่เย็นแบบนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็เอาของไปเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วตัวปลิวเลยตอนนี้ครับเอาของไปฝากที่พักคืนแรกไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เราจะตะเวนตะลุยเที่ยวสายสีแดงจะอยู่บริเวณนี้ครับจะไม่ออกไปนอกเหนือจากนี้เนาะเราจะไปชงชานชงชานทำไมมันเรียกยากจังเลยอ่ะและที่นี่ครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งในย่านดังของไทเปหรือว่าไต้หวันเลยนะอยู่ใกล้สนามบินไทเปไทเปชงชานแอร์พอร์ตเราออกทางออก4ครับย่านที่มีความผสมผสานระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นและมีร้านแบบชิคๆให้เราได้เดินช็อปด้วยและผมก็ไม่แน่ใจครับว่าปกติคนจะเยอะขนาดนี้หรือเปล่าทุกคนอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันเคาท์ดาวน์ตอนนี้เวลาประมาณ4โมงครับเพื่อนๆและเป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีที่ฝนไม่ตกโอ้ยขนมอะไรอ่ะตามุตามิน่ารักจังเลยใช่ครับมันก็จะมีของประมาณนี้แหละครับที่วางขายรวมไปถึงเสื้อผ้าชุดอุปกรณ์แต่งกายเครื่องประดับต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยและมีอะไรอีกแล้วมันก็จะมีมุมถ่ายรูปจุดเช็คอินหรือว่าเป็นตรอกซอกซอยที่สวยๆเยอะมากรวมไปถึงร้านอาหารของกินต่างๆครับเยอะเลือกไม่ถูกเลยครับซึ่งเข้าใจเลยว่าใครที่มาไทเปเนี่ยก็ต้องมาแวะจุดนี้และหลังจากนั้นไม่นานครับเพื่อนๆหลงกันอีกแล้วครับท่านเธอไปไหนแล้วนุชชี่บอกให้เอาเชือกผูกคอก็ไม่เชื่อนี่คนนะไม่ใช่แมวและเธอก็ได้ส่งโลเคชั่นมาครับผมก็เดินตามหาตั้งนานเอ๊ะนุชชี่ไปไหนหายไปไหนอ่ะอ้าวนั่นไงเจอแล้วอะไรนะ35โอ้โหตามหาจนเจอวันนี้เราจะกินเบาๆไงไหมไทยกว่าเยอะรู้จักนุชีหนีมากินอีกโซนหนึ่งครับสถานีชงชานเนี่ยไปละแล้วก็ออกมารอบนอกนิดนึงก็มานั่งกินร้านแบบข้างทางอ่ะครับทุกคนชูชีกินกับอาหารเด็กจืดสิสั่งไม่เป็นก็ให้สั่งตามลูกอ่ะกินอะไรก็สั่งตามให้แม่เขาสั่งตามลูกเขาเลยตอนนี้มันติดใจแน่ทำไมและทุกคนดูนะครับคนที่นี่เขากินกันยังไงสำหรับบางคนนะผมว่ามีหมูด้วยสุดยอดผักล้วนๆเต้าหู้แล้วก็ขาหมูบ๊ายบายสวัสดีค่ะเกี๊ยวเป็นแบบน้ำเหนียวเหนียวมันก๋วยจั๊บบ้านเราอะแต่น่ากินคนเยอะ2ร้านนี่คนเยอะแล้วเราก็เดินออกมาเรื่อยๆครับทุกคนไม่รู้แหละครับที่ไหนเป็นที่ไหนก็เดินไปตามแมปหรือตามความรู้สึกสรุปคือหลงใช่ไหมจะว่าหลงก็ได้นะแต่ว่าเรามาเจอของดีๆแบบนี้ก็คุ้มนะอันนี้ร้านอะไรอีกแล้วอ่ะวันนี้ก็ยืนมองตั้งนานก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรมันเป็นเส้นๆนะอิ่มท้องแล้วตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยเตรียมเสบียงนิดหน่อยต้องมีเสบียงเต็มไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปจองที่นะครับไปและหลังจากที่เราอิ่มแล้วครับเราก็เดินทางต่อเพื่อไปที่ไทเปวันโนวันครับเพื่อไปรอเขาดาวครับเพื่อนๆทุกอย่างดูปกติแต่ที่ดูไม่ปกติเลยหลังจากก้าวขึ้นรถไฟเท่านั้นแหละรู้เลยว่าโอ้โหแน่นเอียดจริงๆนี่ไงเห็นไหมที่เคยบอกไงว่าต้องมาก่อนเพราะว่าคนมันจะเยอะเยอะจริงๆเลยนะเห็นเปล่าเชื่อแล้วรู้แล้วนะเชื่อว่าได้เชื่อแล้วนะเชื่อแล้วยังอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เรามาออกตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปตามที่เราปักหมุดไว้นะครับเพื่อไปรอดูพลุทุกคนนี่ออกประตูนี้ซิตี้ฮอลล์5ครับออกประตูนี้ครับว้าวสูงมากเดินไปเลยตรงไปเลยใช่ตึกจะอยู่ฝั่งขวาครับใครจะไปมาแงะใช่เราต้องอยู่ไกลนิดนึงถ้าอยู่ใกล้มันก็จะไม่เห็นอะไรเลยเราจะบอกว่าวันนี้วันนี้อากาศดีมากทุกคนมีแต่คนบอกว่าโชคดีวันนี้ไม่ตกปีนี้นะตื่นเต้นไหมมาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะมีเตรียมอะไรนะเตรียมเขาจะยังไงอ่ะไม่แน่ใจ
พอมาถึงตรงนี้ครับก็มีคนเตรียมกระบี่กระบองเฮ้ยไม่ใช่นี่ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ครับเพื่อรอชมพลุแล้วเราก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะเราทำกันบ้านมาดีครับมีจุดแลนด์มาร์คที่เราจะไปตั้งอยู่และนี่ครับก็คือโซนเวทีส่วนกลางที่มีคอนเสิร์ตแต่ว่าเราจะไปอีกโซนหนึ่งครับเพื่อจะไปนั่งดูแล้วก็นั่งรอจุดนั้นจนเขาดาวเขามากางเต็นท์เลยนะทุกคนเพื่อชมพลุเขียวเขียวและเราก็มาถึงครับจุดนี้เลยคือจุดที่เราจะนั่งดูณเวลานี้ครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ5โมงอากาศตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ19องศาและที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือสังเกตต้นไม้ครับลมแรงมากต้องเอากระเป๋ามาวางทับเสื่อของเราไม่งั้นก็ปลิวหายกระจุยกระจายไปเลยและการมาเข้าดาวที่ไต้หวันไทเป101ครับสิ่งที่ทุกคนต้องลุ้นเลยทุกปีก็คือสภาพอากาศวันไหนถ้ามีฝนมีหมอกก็คือเฟลเลยครับและสำหรับปีนี้เขาว่าโชคดีมากเลยใครที่มาไทเป101อากาศดีมากท้องฟ้าเปิดสวยงามครับเนี่ยครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็ประมาณกี่โมงนะ6 โมง6 โมงกว่าครับทุกคนผู้คนก็จะเริ่มมาตั้งจับจองพื้นที่แล้วครับทุกคนมันหนาวเพราะลมจริงๆครับเพราะลมพัดตลอดเลยทุกคนหนาวมากตอนนี้อยู่ที่18องศาถามว่าถ้าไม่มีลมมันพอดีครับมันยังโอเคครับไม่หนาวเกินไปแต่ว่าถ้าลมมานี่คือสั่นเลยผมบอกเฉพาะโซนนี้นะเต็นท์เนี่ยครับชิลที่สุดแล้วเพราะว่ามันกันลมครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอีกโซนหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝั่งกับตรงนี้นะครับ1 ทุ่มปิดถนนแล้วครับโอ้มุมนี้ชัดมากผมว่าน่าจะได้ย้ายมามุมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริการห้องน้ำนะครับที่จะเป็นห้องน้ำสาธารณะที่เอามาจอดกันเรียงๆไปครับต่อไปแล้วก็ที่เป็นเวทีที่จัดงานนะครับจะอยู่โซนข้างหลังที่เราเดินมาดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มืดครับเราไปดีกว่าครับคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปอยู่จุดของเราเวลากำลังจะ3 ทุ่มนะครับแน่นแล้วครับทุกคนอันนี้คือถนนที่เมื่อเช้านะครับตอนประมาณเกือบ2 ทุ่มเราถ่ายให้ดูนะคือตอนนี้นี่คือเต็มถนนแล้วครับนี่ไงครับเหมือนที่บอกไหมครับคนนับแสนล้านมารวมตัวกันที่นี่จริงๆอันนี้ยังถือว่าเร็วไปนะยังมีเพิ่มอีกเหรอเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปชมกันต่อครับตรงไหนที่เห็นตึกครับก็จะมีคนนั่งดูกันนะครับมาประจำจุดกันแต่ละที่เลยครับเราดูครับทุกคนตอนนี้ Family มาแตกนะครับคนเยอะมากอันนี้คือ Family มานะโอเคครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงนะครับแอลจะไม่มีที่นั่งแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวนับถอยหลังครับทุกคนบอกเลยคนทุกอนูและรูขุมขนแต่คุ้มค่ามากมันสวยจริงๆทุกคนแต่ชอบตรงที่ตอนนับเขาดาวครับหลากหลายภาษามารวมกันนับถอยหลังคนละภาษาหมดเลยไม่เชื่อลองกลับไปดูและที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับก็คือบรรยากาศหลังจากเขาดาวเสร็จเรียบร้อยแต่เรายังกลับไม่ได้เพราะต้องรอคนทยอยออกยาวถึงตีสามก็เดินเล่นไปก่อนหลายมุมหลายโซนโอเคครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ปี2024นะครับแล้วก็สำหรับ EP ที่4วันนี้นะครับก็ขอจบในพลุเขาดาวสวยๆวันนี้เลยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เกาสงครับผมก็จะขึ้นรถไฟไปเป็นการขึ้นรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกครับเดี๋ยวติดตามกัน EP ที่5วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับEP ที่4วันนี้ครับก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ